จันทานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทานวิจารณ์บอลเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะในช่วงเช้าแบบนี้วันนี้ยังไม่เสร็จสิ้นครับกับความสะใจของ Thailand Pressing นำพากันเดินทางต่อไปที่มาเลเซียในเพจของมาเลเซียนะครับมีผู้ติดตามอยู่ล้านคนนะฮะเขาได้ประกาศแล้วว่าเขาต้องการ6แต้มเต็มจาก2นัดในเดือนถัดไปนะฮะที่จะเจอกับประเทศไทยแล้วก็อินโดนีเซียก็มีแฟนบอลมาคอมเมนต์มากมายนะครับถึงความเป็นไปได้ที่จะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ในเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์กันครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกับทีมชาติไทยในยุคของอากิระนิชิโนคอมเมนต์ที่1กล่าวว่าแม้ไม่มีชนาธิปศูนย์กลางของทีมประเทศไทยก็ยังเกรงโอมาได้สำเร็จโอมาถูกจมลงฐานจนกว่าเขาจะถูกเตะออกน่ากลัวมันไม่สามารถที่จะเข้าไปดูค่ำคืนที่เตะกับไทยได้คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไทยกลายเป็นญี่ปุ่นเวียดนามกลายเป็นเกาหลีแล้วเมื่อไหร่เราจะมีโค้ชนอกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ามาเลเซียสามารถกล่าวได้เลยว่าเสียใจและลาก่อนฟุตบอลโลกและถ้วยเอเชียคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันเห็นประเทศไทยเล่นดีกว่ามาเลเซีย10เท่าโปรดเตรียมกระดาษซับน้ำตาเกมนี้อยู่ในเดือนพฤศจิกายนคอมเมนต์ต่อมาเราสามารถเห็นผู้เล่นหนุ่มๆหลายคนในทีมชาติไทยโครงการของพวกเขาไม่ได้สร้างภายใน2ปีบอลที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณที่เปิดไกลเหมือนสร้างความคิดที่พร้อมกับทักษะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามาเลเซียกำลังจะหัวเราะอินโดก็หัวเราะมาเลเซียควรทำทัวร์นาเมนต์พิเศษสำหรับพวกเรา2ประเทศคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าประเทศไทยหลังจากที่มีการเปลี่ยนโค้ชพาโค้ชญี่ปุ่นมาหลายคนขยันมากนั่นคือผลที่เขาวาดฝันมาเลเซียจะนำโค้ชญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้มาเปลี่ยนวิธีการเล่นและพรสวรรค์ของหนุ่มๆที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเรากำลังรอให้สุพนัทรวบรวมประสบการณ์ระดับนานาชาติมากมายกับประเทศไทยนั้นถือว่าอยู่ไกลสำหรับเราแล้วคอมเมนต์ต่อมาว่าแม้ไม่มีชนาธิปแต่สุภโชคสารชาติและเพื่อนๆก็ทำลายคู่แข่งได้คอมเมนต์ต่อมาว่าเราต้องเรียกผู้เล่นหนุ่มๆโค้ชไทยเรียกสุพนัทอายุ17ปีเข้าทีมผู้เล่นอาวุโสของเราลองให้โอกาสเด็กๆดีกว่ามั้งคอมเมนต์ต่อมาว่าฉันได้ดูเกมไทยกับ UAEได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของไทยอย่างชัดเจนสภาพของไทยกับเราต้องบอกกับใจเลยว่าฮึบคอมเมนต์ต่อมาว่าอย่าคาดหวังอะไรกับการเจอประเทศไทยเลยคอมเมนต์ต่อมาว่ากับไทยคือลวดที่ทรงพลังยกเว้นว่าพวกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการโจมตีเราคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพลังแห่งประเทศไทยอยู่ในทุกตำแหน่งเกมที่สวยงามผู้เล่นพวกเขาทยอยกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์คอมเมนต์ต่อมากล่าวด้วยเสียงสั่นเครือว่าเราต้องชนะทั้งหมดเราทำได้จริงๆนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคาดหวังมากมายและจงเล่นกลกับพวกเขาถ้าลงไปสู้กันเต็มๆก็จะเสียใจเพราะมันไร้ประโยชน์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใช่แน่นอนว่าเราจะชนะได้แต่ฉันก็จะเชียร์ให้ชนะนะยินดีด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันจะแพ้ทั้ง2เกมสวัสดีคิตตี้มาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาว่าใช่เลยนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาประชดนะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผลถึงเป็นแบบนั้นไม่มีทิศทางใดๆเลยถ้าคุณจริงจังที่จะก้าวไปข้างหน้าไม่ได้นะทำมันให้ดีซะสิยุทธวิธีและเทคนิคมันไม่ใช่เวลาที่จะทำให้คู่แข่งมาตลกนั่นคือเหตุผลว่าทำไมระดับเราถึงไม่ไปไหนดูโค้ชญี่ปุ่นกับเกาหลีทำงานสิตั้งสติโอ้โหตั้งสติโคตรยาวเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีใจมากเลยที่จะได้เห็นเกมของประเทศไทยแน่นๆแบบฟาสต์ผ่านบอลสวยงามปกป้องแผงรังของเราให้ดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันจะชนะไทยได้หรือไม่กับอินโดยังต้องดิ้นรนเพื่อชนะเลยคอมเมนต์ต่อมาว่าเวียดนามชนะไทยชนะลืมมันไปซะมาทำเกมต่อไปให้ดีเถอะฉันคิดถึงดีมอฉันอยากเจอบรูไนฉันอยากเจอศรีลังกาฉันยืนยันว่าฉันจะยกถ้วยให้พวกนายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศไทยนำเด็ก19ลงเพื่อชนะเรามาเลเซีย
ต่ำกว่า19ก็มีพลังโปรดใช้ข้อดีส่วนนี้สิไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยจริงๆคอมเมนต์ต่อมาว่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นไปไม่ได้ Higo Tiger of Malaysia คอมเมนต์ต่อมาครับมาสารภาพว่าสวัสดีครับเอเชียนครับเราจะไม่ได้ไปแล้วนะเราต้องอยู่เทิร์นก่อนล่ะคอมเมนต์ต่อมากล่าวอย่างฮึกเหิมว่าเราต้องชนะประเทศไทยหลังจากประเทศไทยชนะ UAE คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเราต้องเจอธีรศิลป์เราต้องเจอสุภโชคและเราก็ยังต้องเจอชนะทิพย์เราต้องเจอเอกนิษฐ์มันจบแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าลองคิดดูนะประเทศไทยบุกไปชนะอินโดนีเซีย 3-0 แล้วก็ชนะ UAE 2-1 มาเลเซียชนะเพียง 3-2 แล้วก็สูญเสียกับ UAE ในบ้านของตัวเองมันก็จะเป็นไปได้นะกับประเทศไทยแต่มันต้องขึ้นอยู่กับโชคชะตาฉันว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศไทยปะทะกับ UAE นักเตะไทยจำนวนมากโจมตีทั้งด้านปีกและนอกกรอบเขตโทษคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่มาเลเซียจะชนะประเทศไทยประเทศไทยแข็งแกร่งเกินไปในปีนี้ก็คือเวอร์ชั่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าฉันขอแค่อธิษฐานให้เกิดในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมาเลเซียฉันรู้สึกว่าจะห่อเหี่ยวกับประเทศไทยและหวังว่ามาเลเซียจะดีที่สุดและนั่นแหละครับก็คือคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียนะครับซึ่งก็ไม่ใช่คอมเมนต์ทั้งหมดนะฮะคอมเมนต์ทั้งหมดมีมั่นใจอะไรก็มีแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นคอมเมนต์ทำนองนี้นะฮะก็คือรู้สึกหวาดกลัวในทีมชาติไทยเหมือนกันนะฮะเป็นครั้งที่มาเลเซียไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ในการเจอไทยนะฮะก็ต้องรอดูวันจริงครับก็จะได้เจอกันแล้วสำหรับไทยกับมาเลเซียนะฮะก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายหรอกครับเกมทุกเกมก็คือต้องเน้นทุกๆเกมเพราะว่ามันยากทุกเกมนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตามนะครับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีนะจ๊ะนายจ๋า